สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนะครับวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องของการรักษากะเนื้อนะครับกะเนื้อก็เกิดจากส่วนหนึ่งก็เกิดจากแสงแดดนะการกระตุ้นของแสงแดดเกิดจากอายุของเราที่มากขึ้นนะแล้วก็มีการวิธีการรักษาดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกก็คือใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวกันแดดก็คือเราใช้น้ำมันมะพร้าวทาบริเวณผิวของเราเนี่ยก่อนที่เราจะอาบน้ำนะฮะแล้วก็เราใช้ในตอนเช้าเนี่ยมันก็จะปกป้องผิวเราได้ทั้งวันนะฮะคือน้ำมันมะพร้าวเมื่อเราทาลงไปแล้วเราล้างด้วยสบู่หรือว่าล้างด้วยโฟมล้างหน้าเนี่ยหน้าเราก็จะไม่มันนะฮะเพราะถ้าเราไม่ล้างด้วยสบู่ด้วยโฟมล้างหน้าแล้วมันจะมันมากนะครับเราก็ไม่มีปัญหาตรงเรื่องความมันของผิวนะฮะประการต่อมาประการที่2ก็คือใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นครึ่งแก้วนะผสมกันให้เข้ากันดีแล้วก็ใช้ล้างหน้าตอนเย็นหรือก่อนนอนพอเราล้างหน้าด้วยส่วนผสมของน้ำส้มสายชูกับน้ำอุ่นแล้วเนี่ยเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งน้ำส้มสายชูที่ใช้ก็เป็นน้ำส้มสายชูธรรมชาตินะฮะอาจจะเป็นน้ำส้มสายชูทำจากข้าวก็ได้หมักจากข้าวหรือน้ำส้มสายชูกลั่นก็ได้หรือน้ำส้มสายชูเป็นแอปเปิลไซเดอร์นี่ก็ได้ครับคือขออย่างเดียวอย่าไปใช้น้ำส้มสายชูที่มันเป็นน้ำส้มสายชูเทียมซึ่งไม่น่าจะดีกับผิวของเรานะฮะก็ใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไออาการเนื้อที่มันที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆบางลงนะน้ำส้มสายชูมันจะทำให้กะเนี่ยบางลงไปเรื่อยๆนะครับประการที่3ก็คือการทานพวกเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีสรรพคุณในเรื่องของการต้านการอักเสบรักษาโรคที่เกิดจากการอักเสบอย่างเช่นพวกโรคเกาต์โรคต่อมทอนซิลอักเสบแม้กระทั่งว่าช่วยในเรื่องของการก็เรียกว่าสลายนิ่วในถุงน้ำดีอันนี้ก็ช่วยได้สำหรับท่านที่มีแผลเป็นที่เกิดจากไฟไหม้เกิดจากโรคงูสวัดเกิดจากสิวเนี่ยเห็ดลิ้นจือมันก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยเรียบลงนะคือรอยแผลเป็นเนี่ยมันจะเรียบลงนะมันจะมีคุณสมบัติที่ดีกับผิวนะฮะในกรณีที่เราเป็นพวกกระเนื้อเนี่ยมันก็อย่างน้อยที่สุดก็คือมันช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงสุขภาพดีก็คือช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายช่วยในการไหลเวียนเลือดช่วยในการบำรุงเลือดนะฮะก็คือเป็นการดูแลผิวด้วยองค์รวมนะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมผมจิรพันธ์สุวรรณพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ